สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติตัวละครที่ชื่อว่ามิซึยะทาคาชินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งโตเกียวมัจฉิไคที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ของแก๊งโตเกียวมัจฉิไคครับอีกทั้งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแก๊งโตเกียวมัจฉิไคอีกด้วยมิซึยะทาคาชิหรือทากาจังอันนี้ถ้าใครรองหัวหน้าหน่วยที่2จะเรียกชื่อมิซึยะนะครับเขาเกิดวันที่12มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1990กรุ๊ปเลือด A สูง170เซนติเมตรหนัก57กิโลกรัมสีผมม่วงอ่อนสีตาลาเวนเดอร์สวมต่างหูที่หูซ้ายเป็นรูปกากบาทหรือมีลักษณะคล้ายไม้กางเขนนะครับมีรอยสักตรงขมับรูปมังกรเหมือนดราเคนแต่อยู่ทางด้านขวามิซึยะมีน้องสาว2คนชื่อลูน่าจังกับมานะจังลักษณะนิสัยของมิซึยะเป็นคนที่รักความสงบชอบการเจรจาไกล่เกลี่ยมากกว่าการใช้กำลังแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องใช้กำลังจะใช้กำลังสำหรับปกป้องใครสักคนนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่สู้ไม่ถอยมิซึยะดำรงตำแหน่งในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่2ของแก๊งโตเกียวมัจฉิไคมีชิบะฮาไคเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่2นะครับมิซึยะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแก๊งโตเกียวมัจฉิไคอีกทั้งเขาเป็นหัวหน้าชมรมข้าหากรรมการแต่งเย็บเสื้อผ้าของเขานั้นถือว่าเป็นมือหนึ่งของโรงเรียนเลยก็ว่าได้มิซึยะอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาและต้องดูแลน้องสาวของเขาที่ชื่อลูน่าจังกับมานะจังอยู่ตลอดเนื่องจากพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลมิซึยะจะรักน้องสาวทั้งสองเขามากวันหนึ่งเขาไปเจอกับฮาไคที่กำลังทำร้ายเด็กคนอื่นอยู่จากนั้นมิซึยะก็ได้ห้ามฮาไคและบอกว่าควรใช้ความรุนแรงก็ต่อเมื่อจะปกป้องใครสักคนดีกว่าวันหนึ่งมิซึยะหนีออกจากบ้านเขาคิดถึงน้องสาวของเขาจากนั้นเขาก็เอาสเปรย์มาพ่นสีกำแพงเป็นรูปมังกรและตอนนั้นเองก็เป็นครั้งแรกที่มิซึยะได้เจอกับดราเคนจากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันมิซึยะท้องร้องดราเคนแบ่งข้าวตัวเองให้มิซึยะทานแล้วมิซึยะก็ทานข้าวของดราเคนจนหมดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เช้าเขาหิวมากดราเคนจึงทำข้อตกลงว่าจะขอรูปมังกรที่มิซึยะพ่นติดกำแพงแลกกับข้าวที่มิซึยะทานไปจนหมดจากนั้นดราเคนก็พามิซึยะไปที่พักซึ่งมิซึยะก็ตกใจว่านี่เหรอคือที่พักของดราเคนมันเป็นที่ที่ผู้หญิงขายบริการจากนั้นมิซึยะก็ได้ไปเล่นโป๊กเกอร์กับสาวๆและพวกเขาก็ได้พนันกับสาวๆสาวๆบอกว่าถ้าชนะจะได้เงิน 1,000 ถ้าแพ้จะต้องนวดให้สาวๆซึ่งมิซึยะก็ชนะสาวๆจนหมดมิซึยะอิจฉาดราเคนที่มีสาวๆอยู่ด้วยและเขาก็อยากอยู่ที่นี่ทันใดนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเตะเข้าหน้ามิซึยะและบอกให้มิซึยะกลับบ้านไปและอย่ามายุ่งกับพวกเธออีกดราเคนพามิซึยะออกมาและบอกว่าผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้อยากมาทำงานแบบนี้หรอกแล้วก็บอกว่าให้มิซึยะกลับบ้านดีแค่ไหนแล้วที่มีพ่อแม่ทำอะไรให้ทานเขาต่างหากที่อิจฉามิซึยะเขาไม่มีทั้งพ่อและแม่แล้วมิซึยะก็กลับบ้านไปตามที่ดราเคนบอก1เดือนต่อมามิซึยะก็เอารอยสักรูปมังกรตรงขมับขวามาอวดดราเคนแต่ที่ไหนได้ดราเคนก็มีรูปรอยสักมังกรตรงขมับซ้ายมาอวดเหมือนกันและพวกเขาก็มีฉายาเป็นมังกรคู่ร่วมกันตั้งแต่นั้นมาจากนั้นมิซึยะก็เที่ยวเล่นกับดราเคนและเพื่อนจนวันหนึ่งพวกเขาได้ไปที่ศาลเจ้าและได้ก่อตั้งแก๊งโตเกียวมัจฉิไคขึ้นมาพร้อมกับสมาชิกทั้ง6คือไมกี้ดราเคนมิซึยะปาจินบาจิและคาสึโทระและได้สร้างชื่อเสียงรอยสักมังกรคู่ของโตมันจนโด่งดังจากการปะทะแก๊งแบล็กดราก้อนรุ่นที่9มาจนถึงศึกโตมันปะทะมูบิอุสที่มิซึยะมาพร้อมกับทาคิมิจิได้เข้าไปช่วยดาเคนสู้และก็มาศึกโตมันปะทะวารุฮาระและศึกใหญ่ที่มิซึยะได้เข้าร่วมก็คือศึกโตมันปะทะแบล็กดราก้อนรุ่นที่10ที่มีชิบะไทจูเป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งชิบะไทจูเป็นพี่ชายของฮาไคที่เป็นรองหัวหน้าหน่วยที่2ของเขาเองจากสงครามนี้มิซึยะได้เข้าไปช่วยเหลือฮาไคซึ่งฮาไคได้ลาออกจากโตมันเพื่อจะไปอยู่กับแบล็กดราก้อนโดยที่ฮาไคไม่สมัครใจที่จะไปเข
ขาทำเพื่อปกป้องพี่สาวของเขาทำให้มิซึยะออกตัวที่ไปเจรจากับชิบะเทจูและเทจูก็ตกลงตามนั้นแต่สุดท้ายเทจูก็ทำผิดข้อตกลงทำให้เกิดศึกต่อสู้ที่โบสถ์และในตอนนั้นมิซึยะก็ได้เข้าไปสู้กับเทจูตัวต่อตัวและดูเหมือนจะสูสีมากแต่สุดท้ายก็สู้ความแข็งแกร่งของเทจูไม่ได้อีกทั้งโดนอินุอิหนึ่งในรุ่นน้องของเทจูตีที่หัวอีกแต่มิซึยะก็ยังสู้ต่อและเขาก็ได้เข้าไปห้ามพี่สาวฮาไคไม่ให้ใช้มีดแทงเทจูเพื่อปกป้องฮาไคด้วยความพยายามของมิซึยะและทาเคมิจิทั้งสองได้ปลุกพลังให้ฮาไคได้รู้จักปกป้องใครสักคนได้สำเร็จและก็จบลงที่เทจูได้แพ้พ่ายตัวมันลงไปและมิซึยะก็ได้ไปสู้ในศึกตัวมันปะทะเทนจิกุแต่ก็ถูกจัดการพร้อมกับสไมลี่โดยพวกของเทนจิกุก่อนจะไปสู้กับศึกใหญ่ทำให้พวกเขาไม่ได้ไปสู้ด้วยกันกับแก๊งหลังจากจบศึกนี้ตัวมันก็ได้ยุบแก๊งจนวันที่15มีนาคมปีคริสต์ศักราช2006ก็มีการฝังสิ่งของความทรงจำแต่ละคนที่ศาลเจ้าและสัญญากันไว้ว่าอีก12ปีทุกคนจะมารวมตัวกันที่นี่และเปิดของพวกนี้ดูจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตผ่าน12ปีมิซึยะก็ได้เป็นเจ้าของสตูดิโอและเป็นถึงดีไซเนอร์และเขาก็กำลังจะตัดชุดเจ้าบ่าวให้กับทาเคมิจิอีกด้วยและในวันที่19มิถุนายนปีคริสต์ศักราช2018ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งแก๊งตัวมันทุกคนก็ได้มาที่ศาลเจ้าเพื่อจะเปิดไทม์แคปซูลและของที่มิซึยะฝังไว้ก็คือตุ๊กตากระต่ายเขาบอกว่าเขาเป็นคนยากจนไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อของเล่นให้น้องสาวของเขาตุ๊กตาตัวนี้เขาจึงทำขึ้นมาเองการเย็บผ้าจึงเป็นเรื่องสนุกตั้งแต่ตอนนั้นถ้าไม่มีความจนในวันนั้นเขาคงไม่มามีชีวิตที่ดีถึงวันนี้ที่จริงก็อยากจบแล้วนะครับแต่ขออีกนิดนึงในตอนมังงะล่าสุดหลังจากที่ทาเคมิจิจับมือกับไมกี้และย้อนเวลากลับมา10ปีตอนนี้ตัวมันก็ยังถูกยุบอยู่และมิซึยะเองก็กำลังหาร้านเช่าถูกๆจากธุรกิจของปาจินและเปยังที่ทำด้วยกันเพื่อที่เขากำลังจะเปิดร้านสตูดิโอของเขาแล้วก็จบครับที่พูดมามีแต่ข้อดีของมิซึยะทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับอยากให้พูดถึงตัวละครไหนตัวเอกหรือตัวร้ายได้หมดเลยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ